เป็นดอกไม้อยู่กลางทุ่งนาแดดฝนลมร้อนพัดเลยไม่เคยนำพาอยู่ไปตามประสาชีวิตในป่าพนาไพรโดยพระคุณพระเจ้าท่านทรงเมตตาทรงเก็บเอาดอกหญ้ามาปักไว้ในแจกันทองในที่สวยงามท่ามกลางพฤกษาเรืองรองให้ชนได้มองชีวิตให้ขอบพระคุณทรงเมตตากรุณทรงคำจุนมาถึงเพียงนี้เฝ้าภาวนาบอกตัวเองอยู่ทุกนาทีทุกลมหายใจที่มีขออยู่เพื่อที่รับใช้พระองค์สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะกลับมาพบกันเช่นเคยกับดิฉันเก๋เข็มทองเจ้าเจริญพรในรายการกำลังใจประจำวันนะคะวันนี้มาพร้อมกับบทเพลงเพราะๆนะคะแล้วก็วิวสวยๆที่นำมาฝากกันนะคะพี่น้องจ๋าวันนี้เริ่มต้นด้วยกับบทเพลงที่ชื่อว่าดอกหญ้าในแจกันทองนะคะความจริงเพลงนี้นะคะมีที่มาที่ไปก็คือว่าเมื่อประมาณ30กับ30ปีที่แล้วนะคะมีผู้รับใช้พระเจ้าท่านหนึ่งนะคะคือท่านอาจารย์บุญมากพีระมูลท่านได้จากไปอยู่กับพระเจ้าแล้วท่านเป็นศิษย์พิบาลของเราที่เรารักและเคารพท่านมากเลยนะคะทุกครั้งนะคะที่เขาเจอเก๋เขาก็จะบอกว่าโอ้ดอกไม้มาแล้วดอกไม้มาแล้วคือตอนนั้นเก๋ไม่เข้าใจว่าทำไมอาจารย์ชอบล้อแบบนี้นะคะดอกไม้ของพระเจ้ามาแล้วดอกไม้ของพระเจ้ามาแล้วที่จริงโดยส่วนตัวนะพี่น้องเอาพูดจริงๆนะโดยส่วนตัวเนี่ยไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นคนสวยนะพี่น้องพูดตรงๆนะแค่เป็นคนโอเคก็พอดูได้อารมณ์ประมาณหนึ่งแค่นี้จะถามว่าตัวเองสวยไหมไม่คิดว่าไม่นะคะ
แต่ว่าอาจารย์ท่านนี้ก็จะชอบเรียกแบบนี้นะคะแล้ววันหนึ่งเมื่อท่านจากไปนะคะไปอยู่กับพระเจ้าพวกเราเศร้ากันมากๆเลยนะคะกว่าจะทำใจกันได้ก็หลายปีนะคะก็เลยแต่งเพลงนี้นะคะเพื่อเป็นการระลึกถึงท่านถึงคำพูดของท่านว่าเก๋ก็เป็นเหมือนดอกไม้ของพระเจ้าไม่ใช่เก๋เท่านั้นพี่น้องเราทุกคนนะคะเป็นเหมือนดอกไม้ของพระเจ้าซึ่งก่อนที่เราจะมารู้จักกับพระเจ้าชีวิตเราก็เป็นดอกหญ้าที่ไม่ได้มีใครสนใจไม่ได้มีคุณค่าอะไรในสายตาของคนอื่นหรือในสังคมแต่พระเจ้าได้ทรงเห็นคุณค่าดอกหญ้าพระองค์ได้ทรงเอามาไว้เด็ดและเอามาไว้ในแจกันทองพี่น้องแจกันทองนะคะเลยทำให้เราได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มกับดอกไม้ที่สวยงามอีกมากมายดอกไม้นะพี่น้องถ้าคนที่รู้จักการจัดดอกไม้เนี่ยถ้าไม่เอาใบไม้ใบหญ้าอะไรมาใส่เนี่ยมันจะดูไม่สวยนะคะเพราะฉะนั้นเองถ้ามีดอกหญ้าดอกอะไรมาใส่มันจะดูแบบละมุนมันจะดูสวยงามเป็นอย่างนั้นไหมคะโดยส่วนตัวเป็นคนจัดดอกไม้ไม่เป็นหรอกจ้าดูเป็นอย่างเดียวติเป็นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยนะคะสำหรับชีวิตของเก๋เองนะคะกับพระเจ้าได้ทรงโปรดนำพามาจนถึงทุกวันนี้นะคะไม่เคยคิดนะคะพี่น้องไม่เคยคิดนะคะไม่เคยคิดว่าชีวิตตัวเองจะเดินมาถึงวันนี้ได้หลายครั้งรู้สึกว่าตัวเองน่าจะตายไปตั้งนานแล้วหลายครั้งเคยพูดแล้วว่าน่าจะตายไปหลายตลบแล้วนะคะไม่ว่าจะด้วยกายภาพนะคะไม่ว่าจะด้วยสุขภาพไม่ว่าจะด้วยชีวิตความเป็นอยู่ไม่ว่าจะด้วยสภาพสิ่งแวดล้อมที่มันบีบคั้นนะคะพี่น้องก็อาจจะทำให้รู้สึกคิดว่าโอ้โหเราไม่น่ารอดมาเลยนะที่เคยคุยให้ฟังนะคะพี่น้องโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็คือตอนอายุ10เราไม่ใช่อายุ6ขวบ5ขวบ6ขวบนะคะที่เคยคุยพี่น้องฟังแล้วว่าโดนเกวียนเหยียบนะเกวียนล้อย้ายๆนะพี่น้องเหยียบนะคะแล้วก็เหยียบตรงนี้นะคะก็ไม่รู้ตายสลบไปเป็นเดือนละมั้งส่วนสุดท้ายก็ฟื้นขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นการรอดตายครั้งที่1นะคะต่อมารอดตายครั้งที่2นะคือพี่น้องการผ่าตัดที่ท้องนะคะพี่น้องเป็นอะไรสักอย่างแล้วก็มันเลือดมันแตกในท้องนะคะแล้วก็หมอต้องผ่าตัดแล้วก็เอาเลือดที่อยู่ในท้องเนี่ยออกมานะคะซึ่งตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรกว่าจะหาสาเหตุเจอก็คือพูดไม่ได้แล้วพี่น้องได้แต่แบบกระพริบตาหมอถามอะไรก็ได้แต่กระพริบตาเจ็บไหมกระพริบตาไหมก็ได้แค่นั้นนะคะจนกระทั่งจะเข้าห้องผ่าตัดนะคะพี่น้องก็ตอนนั้น50-50หมอบอกว่า50-50สามีก็กลับไปที่บ้านนะคะก่อนจะออกไปเขาก็เหมือนจะล่ำลากันหรืออารมณ์ประมาณไหนไม่ทราบนะแต่ตอนนั้นเนี่ยลูกยังเล็กอยู่มากนะคะลูกคนเล็กได้แค่ขวบกว่าลูกคนที่2ได้ประมาณ3ขวบนิดๆนะคะเขาห่างกัน1ปี7เดือนนะเสร็จแล้วสามีเมื่อกลับไปที่บ้านเขาก็ร้องไห้แล้วเขาก็ไปเดินรอบบ้านเลยนะคะพี่น้องไปเดินรอบดูบ้านบ้านเราด้านหลังเขากว้างหน่อยมีสระน้ำเขาก็คิดว่าตอนนั้นอายุแค่20กว่าเองพี่น้องสามีก็คิดว่าจะเอาภรรยาไปฝังศพจะฝังศพภรรยาไว้ตรงไหนดีนะคือเขาเหมือนสิ้นหวังแล้วนะคะคิดว่าเก๋ไม่รอดแล้วนะคะแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะคะตอนที่เข้าห้องผ่าตัดนะคะเก๋ก็อธิษฐานกับพระเจ้านะคะก็บอกข้าแต่พระเจ้าขอโปรดให้ชีวิตลูกได้ยืนยาวขอได้เลี้ยงลูก2คนได้เติบโตได้เห็นลูก2คนเติบโตนะพี่น้องก็ขอบคุณพระเจ้านั่นคือคำพูดคำอธิษฐานสุดท้ายที่ก่อนที่จะเองจะหมดสติไปนะคะด้วยฤทธิ์ของยาสลบนะคะหลังจากนั้นพี่น้องเมื่อตื่นขึ้นมานะคะข้อขอบคุณพระเจ้านางพยาบาลก็เรียกชื่อยังนึกอยู่ในใจว่าหลับพอลืมตาขึ้นมาเนี่ยจะเห็นสวรรค์หรือจะเห็นคนเนาะขอบคุณพระเจ้าได้ยินเสียงนางพยาบาลก็รู้ว่าตัวเองยังมีชีวิตอยู่
แต่ก็ยังไม่รู้ว่าการผ่าตัดนั้นมันออกมาเป็นยังไงบ้างนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าพี่น้องที่โดยพระคุณของพระเจ้านะคะทำให้เกมีชีวิตอยู่แล้วก็ภาวนาตัวตลอดชีวิตนะคะว่าจะติดตามพระเจ้าจะหาพระเจ้าให้เจอในทุกๆด้านจะรับใช้พระเจ้าในทุกๆด้านที่ตัวเองสามารถทำได้เพราะฉะนั้นตลอดชีวิตก็เหมือนจะไม่คิดอยากไม่ค่อยคิดอยากร่ำอยากรวยอยากจะหาเกียรติชื่อเสียงอะไรมีความรู้สึกขอให้ฉันเป็นคนตัวเล็กๆที่พระเจ้าทรงรักก็พอแล้วนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะพี่น้องอะไรที่ต้องแข่งขันกับคนอื่นแย่งชิงกับคนอื่นเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ใช่นิสัยเราแบบว่าต้องขอเย็บอยู่ห่างๆแบบห่วงๆนะสังคมที่เป็นแบบนี้อยู่ไม่ไหวนะคะแล้วก็พี่น้องขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระเจ้าก็ทรงเมตตาให้ได้เลี้ยงลูกโตพี่น้องเลี้ยงลูกจนโตจนเดี๋ยวนี้ลูกชายทั้งสองก็แต่งงานแล้วมีหลานคนละ2คนมี4คนนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าครบรอบแต่งงาน38ปีของเราก็เพิ่งผ่านไปขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาอวยพรนะคะก็อยากจะบอกอย่างนี้นะคะพี่น้องว่าชีวิตคนเราเนี่ยเราอาจจะมีเรื่องกลุ้มใจเราอาจจะมีเรื่องกังวลใจถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่พวกเรากลุ้มใจมากกับเรื่องอนาคตกับเรื่องชีวิตของเราซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนนะส่วนตัวเก๋เองก็เป็นคนที่ขี้วิตกกังวลนะนางคนนี้นะไม่รู้จะแกะนิสัยนี่ออกได้ยังไงนะก็ดีขึ้นมาเยอะแล้วแหละนะแต่ก็ยังนิสัยที่แบบผู้หญิงเนาะก็เป็นความวิตกกังวลไปตามเรื่องตามราวนะคะพี่น้องแต่อยากจะบอกพี่น้องอย่างนี้นะว่าสุดท้ายการติดตามพระเจ้ามา40กว่าปีการรับใช้พระเจ้ามา43ปี44ปีเนี่ยทำให้เห็นสิ่งหนึ่งนะว่าคนทุกคนที่เข้ามาในชีวิตเรามาแล้วก็จากไปความทุกข์ความสุขที่มันเข้ามามาแล้วมันก็จากไปมันไม่มีอะไรที่อยู่คงทนถาวรเก๋ก็เคยป่วยนะพี่น้องนะป่วยชนิดที่แบบว่าสงสัยจะไม่รอดละคงจะกลับไปอยู่สภาพเดิมไม่ได้แล้ว3ปี4ปีที่นอนแบบหมดอะไรตายอยากในชีวิตแต่ตอนนี้พระเจ้าก็ได้ทรงฟื้นฟูกำลังมาดังนั้นจึงพูดไม่ได้เลยว่าพี่น้องว่าที่มีทุกวันเนี้ยมันตัวเรามันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะพระเจ้าล้วนๆพี่น้องสิ่งหนึ่งอยากจะให้กำลังใจพี่น้องและให้ความหวังกับพี่น้องก็คือว่าอย่าย้ายความวางใจจากพระเจ้าอย่าย้ายความเชื่อใจจากพระเจ้าไปหาคนไปหาสิ่งของไปหาเงินทองไปหาอำนาจไปหาความสำเร็จไปหาอนาคตที่คุณคิดว่าคุณจะรุ่งเรืองกับธุรกิจอะไรก็ช่างเถอะนะกับครอบครัวที่คุณเลิศวาดไว้เลิศสมันแตนเนี่ยนะอย่าไปคิดเลยนะวางใจในพระเจ้านะคะพระเจ้าก็จะทรงโปรดเมตตาพี่น้องพระเจ้าจะทรงโปรดเมตตาชีวิตของเราพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่จะนำพาและพระองค์ไม่เคยผิดพลาดเพราะพระองค์ไม่เคยผิดพลาดพระองค์สัญญาว่าอะไรพระองค์ทำตามนั้นแน่นอนมนุษย์นี่เอาไปเลยพี่น้องหมื่นพันสัญญาเจอมาแล้วพี่น้องตอนนี้อารมณ์เบื่อแล้วนะคะอย่ามาสัญญาอะไรนะไม่เชื่อหรอกนะแต่บางทีก็มีแวบๆนะนิสัยเสียแวบๆบางทีก็มีบ้างนะคล้อยตามเขาแต่บางทีเมื่อไรก็ตามที่รู้สึกคอยตามเขาเนี่ยพระเจ้าก็จะเตือนว่าอย่าย้ายความวางใจของเราไปจากพระองค์เพราะพระองค์ผู้เดียวจะเป็นผู้กระทำให้แผนงานดวงความคิดทุกอย่างของเรานั้นสำเร็จควบคู่ไปกับน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ใช่ตามใจของเรานะคะดังนั้นเองนะคะก็พูดถึงคิดถึงท่านกษัตริย์ดาวิดนะคะที่ท่านได้พูดว่าข้าพเจ้าเป็นใครหนอพระเจ้าจึงทรงนำข้าพเจ้ามาไกลถึงเพียงนี้กษัตริย์ดาวิดเป็นเพียงแต่เด็กเลี้ยงแกะไปวันๆตัวก็อาจจะไม่โตนะคะกษัตริย์ดาวิดเห็นพระคัมภีร์ได้บรรยายเป็นคนรูปหล่อหน้าตาสะสวยผิวผมแดงผิวขาว
โอ้นะหน้าตาหล่อเหลาตัวก็เล็กกว่าเพื่อนเลยนะพี่น้องเขาโตๆเท่านั้นนะพี่ของเขาเนี่ยโตหมดเลยตัวใหญ่เบลอเบ้อแต่ดาวิดเป็นคนที่รูปร่างไม่ได้โตนะคะแต่พระเจ้าได้ทรงนำกษัตริย์จากดาวิดนะคะเด็กเลี้ยงแกะกลายมาเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และเกรียงไกรนะคะพี่น้องชีวิตของเราถ้าไม่มีพระเจ้านะพี่น้องก็บอกตรงๆว่าไม่รู้ว่าป่านนี้ชีวิตจะไปอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าตอนเนี้ยชีวิตของตัวเองจะไปอยู่ที่ไหนนะคะจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นให้เราเรียนรู้จากการที่จะขอบพระคุณพระเจ้าทุกวันทุกคืนแม้บางครั้งเราเจอปัญหาเนี่ยพี่น้องมองให้มันทะลุบางครั้งรู้สึกทุกข์หนักมีปัญหาหนักๆนะพี่น้องมองอย่างนี้เลยนะทะลุไปถึงสวรรค์ ไม่เป็นไรวันนี้เรากำลังเจอความทุกข์ยากลำบากแสนสาหัสเจ็บปวดใจปวดกายปวดอะไรก็ช่างมันเถอะวันหนึ่งเราจะได้ไปอยู่สวรรค์นิรันดรโลกนี้มันชั่วคราวแต่สวรรค์นิรันดรนะคะพี่น้องก็อยากจะฝากให้กำลังใจสำหรับหลายคนอาจจะเจอปัญหาชีวิตครอบครัวเจอทางตันไม่รู้จะทำยังไงดีรู้สึกว่าชีวิตมันแย่มากแล้วขอให้พี่น้องเข้ามานะคะเชื่อและวางใจอธิษฐานต่อพระเจ้าพระองค์มีทางออกให้เราเสมอไม่มีคำว่าทางตันในทางของพระเจ้าพี่น้องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็อยากจะบอกพี่น้องว่าถ้าพี่น้องเจ็บป่วยหมอบอกว่ารักษาไม่ได้แล้วพี่น้องเข้ามาอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าบางครั้งนะเกศจะบอกให้ว่าหมอเนี่ยนะฟังก็ฟังไปบางเรื่องก็อย่าฟังทั้งหมดบางครั้งหมอพูดอะไรนี่แบบว่าเฮ้ยเรานี่รู้สึกว่าหมดทางตันละหมดทางรักษาไปไม่ได้แล้วพี่น้องอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าหลายครั้งที่เก๋ก็เคยเจ็บป่วยนะพี่น้องที่พูดแต่ไม่ใช่ว่าพูดโอ้ยตัวเองดีจริงก็พูดได้สิป่วยนะคะป่วยนู่นป่วยนี้ป่วยนั่นแล้วมักจะป่วยที่หมอที่บอกว่าโอ้ยผมหมดปัญญาแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวจะพูดเรื่องป่วยอันสุดท้ายให้ฟังจริงป่วยบ่อยนะเกนี่มีปัญหาพี่น้องก็คือเล็บที่มันผิดรูปร่างเล็บเท้ามันม้วนเข้าเราเป็นการที่การใช้ชีวิตยากหนักเดินไปไหนอะไรก็เคยเล่าหลายตอนแล้วนะแต่นี้ก็คือหมอก็เคยถอดไปแล้วครั้งหนึ่งครั้งถอดครั้งที่สองครั้งที่สองนี่หมดไป 5,000 กว่าบาทไหมฮะออกมาก็เหมือนเดิมทั้งที่ตัวเองเกิดมาไม่เคยใส่รองเท้าหุ้มปลายเท้าพี่น้องคือใส่แต่รองเท้าเปิดแล้วก็ใส่แต่รองเท้าส้นเตี้ยเพราะว่าตัวเองเป็นคนที่กับสามีนี่คือกับจันทิพลเนี่ยเป็นคนสูงเท่ากันถ้าเกิดเราใส่รองเท้าสูงหน่อยนึงก็คือแบบจะเป็นยังไงดีอะภรรยาสูงกว่าสามีสูงๆต่ำๆมันดูไม่ดีเนาะก็เลยไม่เคยใส่รองเท้าส้นสูงเลยแต่เนี้ยอ้าวรองเท้าก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่แล้วอยู่ดีๆมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงก็ไม่รู้จนหมอก็หมดปัญญาหมอก็บอกโอ้ผมหมดปัญญาแล้วไปหาอาจารย์ผมไปอาจารย์ผมอ่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญก็ไปหาท่านอาจารย์ของคุณหมอท่านนี้ที่โรงพยาบาลนี้เขาก็นัดผ่าตัดนะคะเขาบอกผ่าตัดจี้ไฟฟ้าดึงขึงอะไรก็ไม่รู้เย็บสัญญกรรมหกพี่น้องไม่ได้อยากให้มันสวยหรอกนะแต่เพียงอยากจะมีชีวิตที่แบบเดินได้สบายๆเหมือนชาวบ้านแถวเมืองเขาบ้างนะตอนนี้เขาก็ไปคุณหมอก็บอกว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายพี่น้องนอนโรงพยาบาลหนึ่งคืนเสียค่าใช้จ่ายการผ่าตัด 70,000 โอ้ 70,000 จะเอาเงินมาจากไหน 70,000 พี่น้องเพื่อจะมาเรื่องเล็บเนี่ยแต่มันทรมานนะพี่น้องเรื่องเล็บไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะพี่น้องใครเป็นเนี่ยมันม้วนเนื้อเอาแบบเดี๋ยวก็เลือดไหลเดี๋ยวก็น้องไหลเดินไปเดี๋ยวก็กลัวติดเชื้ออะไรเงี้ยพี่น้องเสร็จแล้วก็เลยไม่รู้จะทำยังไงพยายามหาหมอนู่นหมอนี่หมอนั่นก็บอกว่าคุณผ่าไปคุณถอดออกไปคุณผ่าตัดไปยังไงมันก็จะกลับมาอยู่สภาพเดิมไม่มีใครการันตีได้ก็เลยคิดในใจว่าอย่างนั้นก็ไม่เอาดีกว่าไหมเราอ่ะก็เลยคิดในใจว่าลองพี่น้องคิดดูนะงั้นลองไปหาร้านทำเล็บดีไหมเพราะว่าเกิดมาเนี่ยพี่น้องเอาอีกเรื่องนึงแหละเกิดมาไม่เคยเข้าร้านทำเล็บไม่เคยทำร้านทำเล็บเลยนะคะสุดท้าย
ร้านทำเล็บเขาทำยังไงรู้ไหมฮะคุณพี่คะเจ็บนิดหนึ่งนะคะโอ้โหพี่น้องเอามีดกรีดเลยนะกรีดชี้ด้านข้างเล็บเราทั้งหมดนะคะตอนนั้นก็เจ็บแทบขาดใจแล้วพี่น้องกัดฟันแล้วนะคะเดี๋ยวเจ็บตอนนี้จะเจ็บนิดหนึ่งนะคะคุณพี่ก็คือจะดึงโคนเล็บออกซึ่งเลือดมันก็ไหลแล้วพี่น้องโอ้ยอีกหน่อยเดียวเป็นลมแน่เลยพี่น้องเขาก็ดึงเล็บขึ้นมาเจ็บมากมากแล้วก็เขาบอกว่ามันมีแปะยาชาได้นะแต่ต้องรอ40นาทีมานั่งคิดในใจโอ้ยน้องนางทำไมพูดอะไรช้าปะนี้ทำไมไม่แปะให้พี่ก่อนละจ้าก่อนที่น้องจะกรีดลงไปนะมันเจ็บนะจะบอกให้แต่ไม่ทันแล้วพี่น้องเขาก็ดึงออกไปตามนั้นแหละพี่น้องนะความเจ็บปวดอะไรทุกอย่างพี่น้องมันก็มีสลับสับเปลี่ยนความทุกข์ความสุขความป่วยความไข้สุขภาพดีหรือไม่ดีความสัมพันธ์ดีบ้างไม่ดีบ้างในชีวิตของเราเนี่ยมันก็เกิดขึ้นสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปมันไม่มีอะไรที่จะดีตลอดหรือก็ไม่มีอะไรที่มันจะแย่ตลอดให้กำลังใจทุกๆคนนะคะพี่น้องอะไรก็ตามที่คุณคิดว่ามันไปไม่รอดถึงทางตันเข้ามาหาพระเจ้าพระเจ้าจะทรงอุ้มชูพระเจ้าจะทรงคำจุนท่านพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือท่านเพราะพระองค์เป็นที่พึ่งอยู่ในยามยากลำบากวันนี้ก็ขอฝากกำลังใจสำหรับทุกๆคนนะคะขอพระเจ้าทรงเสริมกำลังสู้ป่ะพวกเราสู้ไปด้วยกันนะคะขอส่งกำลังใจให้สำหรับทุกคนนะคะขอพระเจ้าทรงอวยพรเจริญขึ้นหน้าสวัสดี